พิงฟองเบ๊ะเบ๊ะแข็งแรงเจ้าจอมซักนุกคุณช่างจอมสนุกมีงวงที่ยาวมากสามารถใช้อาบน้ำได้สบายสามารถถืออาหารก็ได้เจ้าจอมซักนุกคุณช่างจอมสนุกมาเล่นทำไปให้เราสอดปกเลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดเย้เจ้าจอมซักนุกคุณช่างจอมสนุกย่อยละอ้วนและแข็งแรงโอ้เจ้าจอมซักนุกคุณช่างจอมสนุกจองหูพับมะหึกมาสามารถพัดให้มีลมที่เย็นไล่แมลงไปชิวชิวโอ้เจ้าจอมซักนุกคุณช่างจอมสนุกมาเล่นทรัมเป็ตให้เราคุณช่างจอมสนุกเ
บรินบรินสวัสดีครับครูสวัสดีบรุกลินเอ้าเพื่อนตัวน้อยน่ารักเจ้าตัวเล็กมาเล่นด้วยวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันได้ไหมครับได้สิมาเลยจ้าเด็กน้อยสวัสดีบรุกลินโอ้เด็กจะร้องไห้แล้วครูรู้วิธีแก้หาจ้าเอว้าวเด็กยิ้มได้แล้วดีจังเลยไปห้องเรียนกันเลยไหมจ๊ะโอเคว้าวรถบัสของเล่นเอาล่ะมาใช้สีระบายให้รถบัสสวยงามกันเถอะจ้าโอเคนี่จีจี้พลาดแล้วนี่แน่นี่แน่เด็กเด็กน้อยฉันขอโทษอย่าร้องนะฮะสีหายไปแล้วเราจะทำยังไงดีโอ้เพื่อนๆมาร้องเพลงจ้าเอ๋กล่อมเจ้าตัวเล็กตอนที่เราหาสีกันดีกว่าโอเคฉันชอบสีเขียวฉันจะทาสีแดงทาสีเสร็จหรือยังครับครูครับผมหิวแล้วล่ะงั้นเราล้างมือแล้วไปทานข้าวกันไหมครับเด็กน้อยทานอาหารกันเถอะจ๊ะเอ๋จับฉันให้ได้สิโถ่เจ้าตัวเล็กต้องกินนะบรุกลินไปเอาขนนมมาจากเจ้าปลาหมึกกันเถอะเลยไหมจ๊ะครับขอบคุณสำหรับอาหารเขียวเขียวอร่อยเหรออืมอร่อยมากเลยขอบคุณครับจะได้อะบรุกลินจีจีเกิดอะไรขึ้นเจ้าปลาหมึกไว้เจอกันใหม่นะ
กลินจีจี้เรามาเล่นไม้ลื่นกันเถอะโอเคบรุกลินฉันขึ้นก่อนพูดอะไรน่ะฉันก่อนไม่ฉันก่อนลีกไปโอ้เพื่อนๆ อย่าทะเลาะกันตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเด็กน้อยฉันจะเช็ดโคลนออกให้ก่อนที่เธอจะเป็นหวัดนะฮะเด็กหายไปแล้วบรุกลินจีจี้เด็กหายไปแล้วหาทำยังไงดีมาร้องเพลงจ๊ะเอ๋ตอนที่หาเด็กน้อยกันเด็กน้อยชอบเพลงจ๊ะเอ๋เราต้องได้ยินเสียงตอบกลับแน่โอเคเด็กตัวเลอะโคลนเราเลยไปล้างที่ห้องน้ำน่ะขอโทษที่ไม่ได้บอกจ้าไม่เป็นไรครับผมโล่งใจมากที่เจ้าตัวเล็กอยู่กับคุณครูบรูคลินขอโทษนะที่ผลักนายตอนเล่นไม้ลื่นไม่เป็นไรนายเป็นคนแรกฉันขอโทษที่ฉันแย่งนายเราไปเล่นไม้ลื่นกันอีกไหมโอเคบรูคลินฮะคุณปู่คุณปู่มารับเธอจ้าบรุกลินสนุกไหมกลับบ้านกันเถอะโอเคเฮียบายฉันกลับแล้วนะลาก่อนครับครูลาก่อนบรุกลินบายเด็กน้อย สวัสดีครับผมรู้มาว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ในป่านี้เราไปประชนภัยในป่าเพื่อหาสมบัติกันเถอะครับลูกลินเดี๋ยวก่อนลูกของเพื่อนบ้านเราก็อยากไปผจญภัยในป่าด้วยนะช่วยพาน้องไปด้วยได้ไหมลูกลินได้เลยครับหนูน้อยดีใจจังที่ได้พบเธออีกการผจญภัยในป่ากับเด็กน้อยตื่นเต้นจังเลยเราจะไปหาสมบัติกันแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะว้าวคุณช้างงวงยาวๆหวัดดีคุณช้างหวัดดีเบบี้ช็อกฉันกำลังจะกินมื้อเที่ยงเธอจะกินด้วยกันไหมได้เลยหวัดดีเด็กน้อยน่ารักโอ้ฉันว่าเด็กคงตกใจน่ะนี่คุณช้างกอริลลาช่วยร้องเพลงจ๊ะเอ๋ให้เด็กฟังได้ไหมกอริลลากับคุณช้างอยู่ที่ใดจ้าเอ๋จ้าเอ๋อยู่นี่
ันดีใจที่เด็กไม่ร้องแล้วใช่ฉันก็ดีใจเหมือนกันคุณช้างกอริลลาขอบคุณมากนะตอนนี้เราจะไปหาสมบัติกันต่อแล้วลาก่อนเรามาสำรวจป่ากันเถอะอีไอเอียโยตัวแรดอยู่นี่นกแก้วทางนั้นจ๊ะเอ๋เราไปหาสมบัติกันอีไอเอียโยหวัดดีจ้ากัวทำอะไรอยู่หรอหวัดดีเบบี้ชาร์กฉันกำลังใช้หางตกปลาอยู่นะว้าวหางนายเหมือนคันเบ็ดเลยหานั่นอะไรอ่ะอ้าวโอ้ไม่ใช่ปลานี่นะมันเป็นหางของจากัวโทษทีนะจากัวเด็กน้อยอย่าร้องเราจะทำยังไงกันดีเพื่อนๆช่วยร้องเพลงจ๊ะเอ๋ปลอบเด็กหน่อยได้ไหมโอเคจ๊ะกลัวจระเข้อยู่ที่ใดฉันดีใจมากที่เจ้าตัวน้อยหัวเราะได้ฉันไม่รู้สึกเจ็บหางแล้วดีจังเลยตอนนี้เราไปหาสมบัติกันดีกว่านี่จระเข้เราต้องข้ามแม่น้ำไปพาเราไปส่งได้ไหมได้เลยขอบคุณจระเข้รถป้าฉันแสนสนุกอีไอ้ไอ้โยมีเสื้อที่นี่มีที่นั่นจ๊ะเอหาสมบัติกันดีกว่าอีไอ้ไอ้โยว้าวมีสมบัติอยู่ตรงนั้นมีเสือน่ากลัวทำยังไงดีเราต้องไปเอาสมบัติมาฉันทูแคนหัวขโมยแห่งป่าผู้ยิ่งใหญ่สมบัติทั้งหมดในโลกนี้เป็นของฉันโอ้ไม่ถ้าเด็กนั่นร้องเสืออาจจะตื่นอ่าฮะใช่แล้วฉันจะร้องเพลงกล่อมเด็กเจ้าจอมโจรถูกแค้นอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋อยู่นี่เอง
งทางแล้วเบบี้ชาร์กเด็กน้อยเธอไม่เป็นไรนะคุณแม่คุณพ่อฉลามกำลังตามหาเธออยู่มากับพวกเราขอบคุณเพื่อนเพื่อนชาวป่าเราได้พบเจอหีบสมบัติกลับบ้านกันเถอะเราพวกเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ไหนกันเอ้ยเอ้ยโยเพื่อนช้างอยู่นี่ขอรีลาด้วยจระเข้จากัวเราพร้อมครัวลิงทุกทุกคนกลับบ้านกันเถอะเอ้ยเอ้ยโยบลูคลินเที่ยวสนุกไหมจ๊ะพวกเราเป็นห่วงลูกผมสบายดีทั้งคู่เราหาหีบสมบัติเจอด้วยว้าวเยี่ยมไปเลยบลูคลินฮะนั่นเสียงอะไรเนี่ยผมว่าทุกคนหิวน่ะเราคิดว่าพวกเธอคงหิวเลยเอาผลไม้มาให้ว้าวขอบคุณสำหรับอาหารสวัสดีครับถ้าคุณป่วยเราจะช่วยให้คุณหายดีที่นี่คือโรงพยาบาลเบบี้ชาร์กฮะช่วยเราด้วยโอ้คุณตำรวจนักผจญเพลิงและคุณช่างเครื่องพวกเขาบาดเจ็บมากรีบรักษาพวกเขาเถอะมาทางนี้ครับคนแรกคุณตำรวจเชิญเลยครับคนเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงผมจับขโมยแล้วได้รับบาดเจ็บหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณมีแผลที่บนหน้าผากโอ้ยโอ้ยมันเจ็บมันเจ็บมากเลยเจ้าขโมยนั่นเกือบจะจับได้แล้วรีบรักษาผมหน่อยโอ้ไม่เจ้าขโมยทำคุณเจ็บไม่ต้องห่วงผมจะตรวจให้ครับมีเชื้อโรคอยู่ที่แผลเยอะมากใช้ยาฆ่าเชื้อจัดการดีกว่าเจ็บหน่อยนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมจะใช้ยาทาช่วยสมานแผลใส่ที่แผลกันเถอะเยี่ยมแผลไม่อักเสบแล้วสุดท้ายก็แปะแพลสเตอร์ยาเลือกแพลสเตอร์ไหนครับวีวอวีวอขอลายรถตำรวจครับวีวอวีวอรถตำรวจออกตรวจการบนหน้าผากดู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 รักษาแล้วดู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 เรียบร้อยแล้วฮะไฟดับเกิดอะไรขึ้นฮะหูฟังกับกระเป๋าของผมหายไปกล้าขโมยของต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเหรอหยุดเดี๋ยวนี้นะเพื่อนๆช่วยกันหาว่าขโมยซ่อนอยู่ที่ไหนฮะอยู่นั่นเองจับได้แล้วแกกล้าขโมยหูฟังของคุณหมอได้ยังไงนี่ครับหมอผมเจอกระเป๋ากับหูฟังแล้วขอบคุณมากครับ
คุณตำรวจเก่งที่สุดเลยเอาล่ะคนต่อไปคนเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงผมไปดับไฟผมก็เลยบาดเจ็บขาของคุณโดนไฟไหม้นี่เองแสบร้อนเหลือเกินช่วยผมทีโอ้รีบรักษาแผลไฟลวกก่อนที่มันจะลุกลามเธอโอ้ไม่ผิวหนังบวมแดงเพราะโดนความร้อนต้องใช้น้ำเย็นบรรเทาผิวหนังโอ้เอาผิวคุณหายแดงไปเยอะเลยเราจะใส่ยาที่แผลผุพองเจ็บมากเลยผมจะทาเบาๆจะได้ไม่เจ็บโอเคดีมากเลยครับสุดท้ายผมจะพันผ้าไว้คุณจะเลือกอันไหนครับผมขอลายหยดน้ำที่ใช้ช่วยดับไฟว้าวยอดไปเลยเฮียแผลไฟไหม้ดู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 ตรงที่ขาดู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 ดีขึ้นแล้วดู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 เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับโอ้อาเกิดอะไรขึ้นโอ้แผ่นดินไหวเขาไปหลบใต้โต๊ะป้องกันศีรษะไว้ทุกคนปลอดภัยไหมคุณออกมาได้แล้วคุณช่วยผมปลอดภัยขอบคุณมากครับถ้ามีแผ่นดินไหวให้ไปหลบใต้โต๊ะผมจะจำเอาไว้คนเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงแขนข้างขวาของฉันถูกคนตกใส่โอ้แขนของคุณได้รับบาดเจ็บแขนฉันเจ็บมากเลยช่วยฉันทีฉันควรจะเก็บค้อนไว้ในที่ปลอดภัยโอ้ยผมว่ากระดูกคุณอาจจะหักผมต้องตรวจดูก่อนเรามาเอ็กซเรย์ดูสภาพกระดูกกันก่อนโอเคเริ่มนะครับใช่กระดูกในแขนคุณหักประกอบชิ้นส่วนกระดูกเข้าด้วยกันทนหน่อยครับโอ้ยเสร็จแล้วดีมากเลยครับผมจะใส่เฝือกให้กระดูกคุณจะได้เชื่อมต่อกันก่อนอื่นดามเฝือกป้องกันไว้ไม่ให้แขนขยับตอนนี้พันผ้าพันแผลเสร็จแล้วคุณต้องใช้ผ้าคล้องแขนจนกว่าจะหายดีเอาลายไหนดีครับบินบินขอลายรถยนต์ค่ะขอบคุณ กระดูกแขนดู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 หักลายท่อนดู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 เพราะว่าคอนดู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 รักษาแล้วไซเรนรถพยาบาลฟังแปลกๆเสียหรือเปล่ารถเสียให้เป็นงานของฉันฉันจะไปซ่อมเดี๋ยวนี้ฮะเสร็จแล้วว้าวถ้าไม่มีรถพยาบาลเราคงจะแย่ขอบคุณที่ซ่อมให้นะครับ
มดีใจที่พวกคุณแข็งแรงแล้วขอบคุณที่รักษาพวกเรานะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับวันนี้ด้วยสัญญาว่าจะแข็งแรงปลอดภัยนะทุกคนสัญญาไว้เจอกันอีกนะบายเพื่อนๆครับถ้าคุณป่วยเราจะช่วยให้คุณหายดีที่นี่คือโรงพยาบาลเบบี้ชาร์กฮะโอ้ผู้ป่วยคงมากันแล้วครับคุณหมอช่วยเราด้วยเพื่อนๆรีบรักษาด่วนเลยครับคนแรกย่าฉลามเชิญเลยครับคุณเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงฉันกินขนมปังหอยมากไปต้องยังโอ้ท้องฉันจะช่วยคุณเองครับเพื่อนๆพร้อมไหมครับเรามาช่วยรักษาย่าฉลามกันเถอะโอ้ท้องของฉันทนหน่อยครับย่าฉลามเราจะรักษาคุณให้หายเองครับมาตรวจท้องของเธอกันหูฟังหมออยู่ไหนไหนดูสิหัวใจเต้นปกติดีโอ้ไม่ผมได้ยินเสียงดังลั่นอยู่ในท้องแย่แล้วพยาบาลเตรียมเข็มฉีดด้วยฉีดยาไม่นะไม่ต้องกลัวไม่เจ็บสักนิดครับโอ้ยแป๊บเดียวครับ1 2 3โอ้ขอโทษจ้ะไม่เป็นไรครับสุดท้ายผมจะให้ยาคุณพยาบาลเตรียมผงยาด้วยครับเปิดซองกันเลยไหมเทลงผสมกับน้ำแล้วว้าวยาเสร็จแล้วเพื่อนๆกินเฉพาะยาที่หมอสั่งให้นะครับและกินในปริมาณที่หมอบอกสัญญานะตอนนี้ลองดูครับย่าฉลามโอ้มันขมมากโอ้รู้สึกดีขึ้นแล้วย่าฉลามดู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 ที่ปวดท้องดู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 ดีขึ้นแล้วดู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 ย่อยได้แล้วสบายดีแล้วขอบคุณมากนะโล่งอกไปทีดีจังครับต่อไปก็ค่อยๆเคี้ยวค่อยๆทานนะครับคนไข้คนต่อไปคนเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงโอวีโอเจ็บเจ็บฉันเจ็บคอมีกางตาติดคอคุณอยู่โอวีโอมันจิ้มเจ็บจริงจริงโอ้รีบดึงกางปลาออกกันเถอะไฟฉายเพื่อหาก้างปลาและใช้ครีมหนีบคีบออกผมพร้อมแล้วปู่ฉลามพูดอ้าครับเพื่อนๆเรามารีบดึงก้างปลาที่กวนใจปู่ฉลามออกมาผมเจอแล้วช้าๆนะคีบได้แล้ว
ันหนึ่งหนึ่งสองสามยังมีอีกอันหนึ่งพวกเราดึงก้างออกหมดแล้วโอ้ดูสิเป็นแผลเต็มเลยทายากันหน่อยดีกว่าช้าๆระมัดระวังเสร็จแล้ววู้ฮู้เรียบร้อยแล้วปูฉลามดู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 เจ้าก้างปลาดู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 ที่ในคอดู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 ออกหมดแล้วฉันไม่เจ็บคอแล้วดีมากครับที่คุณรีบมาโรงพยาบาลถ้าปล่อยไว้นานเกินไปอาจมีปัญหาได้ขอบใจมากเนอะคนไข้สาวฉลามหัวค้อนเชิญเลยครับหัวโนของฉลามหัวค้อนกันก่อนอื่นเอาถุงน้ำแข็งประคบไว้ผมจะเตรียมถุงน้ำแข็งให้หามีถุงน้ำแข็งสองถุงเราจะแช่ไหนกันดีล่ะใช้ถุงสีแดงที่มีลายน่ารักดีกว่าตรงนี้อุ๊ยนี่มันประคบร้อนขอโทษนะผมจะเปลี่ยนเป็นประคบเย็นให้อันนี้จะเย็นนะมันหนาวทนอีกหน่อยนะหัวโนยุบลงแล้วเอาล่ะตอนนี้มาทายากันบีบยาลงบนคอตเทนบัตเยอะๆตอนนี้ค่อยๆทายาลงบนหัวโนที่ปูดโอ้ยโอ้ยเธอเก่งมากฉันจะแปะพลาสเตอร์ให้นะเพื่อนๆ เราควรใช้ลายไหนดีลายดาววิบวับเหรอโอเคยังไงบ้างผมรู้สึกสบายขึ้นฉลามหัวค้อนดู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 ในตอนนี้ดู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 สบายดีแล้วดู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 เรียบร้อยแล้วคุณหมอคุณพยาบาลขอบคุณที่ทำแผลให้อย่างเบามือนะกลับบ้านปลอดภัยนะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยโอ้ขอบคุณมากเพื่อนๆคราวหน้ามารักษากันใหม่นะตกลงไหมบายเข้าหน้า
จอมซักดูคุณช่างจอมสนุกย่อยละอ้วนและแข็งแรงเจ้าจอมซักดูคุณช่างจอมสนุกมีงวงที่ยาวมากสามารถใช้อาบน้ำได้สบายสามารถถืออาหารก็ได้เจ้าจอมซักดูคุณช่างจอมสนุกมาเล่นทำไปให้เราส่วนปกเลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดเย้โปรดจ้าจอมซักนุกคุณช่างจอมสนุกย่อยละอ้วนและแข็งแรงโปรดจ้าจอมซักนุกคุณช่างจอมสนุกทรงหูพับมหึมาสามารถพัดให้มีลมที่เย็นไล่แมลงไปชิวชิวโปรดจ้าจอมซักนุกคุณช่างจอมสนุกมาเล่นทรัมเป็ตให้เราคุณช่างจอมสนุกI'm not afraid.
เธอมีหางยาวแม่วัวโลลาแม่วัวโลลาหัวเธอนั้นใหญ่โตและเธอมีหางยาวโลลาร้องมอมอเราจะร้องโลลาและหางยาวเบาๆนะแม่วัวโลลาแม่วัวโลลาหัวเธอนั้นใหญ่โตและเธอมีหางยาวแม่วัวโลลาแม่วัวโลลาหัวเธอนั้นใหญ่โตและเธอมีหางยาวโลลาร้องมอมอคราวนี้ร้องให้ดังๆเลยแม่วัวโลลาแม่วัวโลลาหัวเธอนั้นใหญ่โตและเธอมีหางยาวแม่วัวโลลาแม่วัวโลลาหัวเธอนั้นใหญ่โตและเธอมีหางยาวโลลาฉันมีหางยาวทุกคนร้องโม มา